ว้าวโพสต์ล่าสุดของกระต่ายพนิพาพร้อมมูออนแล้วและหลังจากที่นักร้องสาวกระต่ายพนิพาได้ประกาศแยกทางกับครูไพบูลย์แสงเดือนจากสามีภรรยาเหลือสถานะเป็นแค่พ่อและก็แม่ของลูกเท่านั้นหลังจากนั้นทางด้านครูไพบูลย์ก็ได้โพสต์แคปชั่นเศร้าๆพร้อมทั้งประกาศหาคนรู้ใจแต่ล่าสุดก็ดูเหมือนว่ากระต่ายและครูไพบูลย์พร้อมจะมูออนแล้วเพราะว่าเมื่อไปส่องแคปชั่นที่ทั้งคู่ต่างคนก็ต่างโพสต์หลังจะประกาศแยกทางโดยที่ทางด้านกระต่ายก็ได้โพสต์รูปพร้อมแคปชั่นเอาไว้ว่าถึงไม่ใช่วาสนาก็ไปหาได้เสมอซึ่งก็มีชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์แซวว่ามาสักทีเถิดกลัวแต่ไม่มาจริงไหมเนาะน่ารักครับสดใสแล้วก็ไปต่อครับส่วนทางด้านครูไพบูลย์แสงเดือนก็ได้โพสต์รูปพร้อมแคปชั่นเอาไว้ว่าอกไก่ก็ต้องหมากอกหักก็ต้องมีคนใหม่สิจ้าเขาว่าซึ่งก็มีคนเข้ามากดไลค์และคอมเมนต์แซวว่าหล่อครับหัวหน้าเอาแบบเจ๋งๆนางแบบเลยนะครับรอบนี้น่ะถ้าหากอกไม่หักก็คงไม่หล่อขึ้นนี่แหละรู้งี้น่าจะอกหักตั้งนานแล้วเนาะ